าโดนน้ำโอราชาดำในน้ำคอโอราชาราชาม ีคนเข้ามาดูแล้วค่ะกี่คนหนึ่งคนไม่ยินดีถึงใส่สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีค่ะเอาใหม่ค่ะนี่เหรอไม่กลัวน้ำมาเข้าโทรศัพท์หรือเปล่าก็มันกันน้ำรุ่นนี้มันกันน้ำเป็นรุ่นกันอันนี้รุ่นอะไรอ่ะ S7A ค่ะฮะ S7A อ๋อที่เขาห้ามขึ้นเครื่องบินที่มันระเบิดอะหรอใช่อันนั้นอันโน้ตอันนี้กาแล็กซี่เด็กอ๋อกาแล็กซี่เด็ก S7A สวัสดีค่ะไม่และเครื่องไออันนั้นหล่อนมีไหนไอโฟนอ่ะไอโฟนก็ยังอยู่ยังใช้อยู่เอาเราใช้สองเครื่องแล้วทำไมต้องใช้สองเครื่องอ่ะเพราะว่าไอโฟนมันแบบมันเอาเพลงเข้าเครื่องยากอ๋อจ้ะอ๋อจำสูงเพื่อเอาเพลงเข้าเครื่องสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะราชานะคะโรงแรมรายาบุรีโรงแรมรายาบุรีค่ะและข้างหลังของเราคือที่ทำการอำเภอนะคะ ที่ทำการอำเภอแต่ตอนนี้ปิดแล้วใครจะรู้บ้างว่ากว่าเราจะมาถึงเกาะราชาเราเจออะไรเกือบโมงไป38ค่ะคืนสูงมากไม่เคยนั่งสปีดโบ๊ทแล้วเป็นอย่างเงี้ยดีจ้าดีจ้าเต้สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะอยู่บนเกาะมองกล้องมองกล้องแม่ป๊อปเร็วมองกล้องแม่ป๊อปเร็วว้ายพี่เอ๋โอ้ยเอ็นดูแฟนคลับบางทีมันหลุดไปค่ะท่าบรรยากาศโดยรอบค่ะพี่เอหุ่นเลิศนี่เขาบอกไงบ้างเลิศนี่แต่กาน้องเต้ชื่อน้องเต้น้องเต้ไหนเลี้ยงปอมหุ่นเลิศเนี่ยขอโพสสิคะโพสสวยๆแบบว่านางแบบโว้คุณแม่คุณแม่บูดหันหลังหันหลังก่อนมึงเถอะสายกูถือตัวโอ้โหแล้วกระโดดลงน้ำให้ดูทีนึงเวเนซุเอลากระโดดน้ำป้อมมันง่ายป้อมป้อมคุณแม่ต้องยกให้หนูอ้าวไม่รู้กี่คนแล้วจ้า5คนค่ะโยนได้โยนพี่เอ๋นี่ใครมาภูเก็ตต้องมาเที่ยวเกาะราชานะมี2โรงแรมคือโรงแรมรายาบุรีกับโรงแรมเดราชาใช่ค่ะนะเลือกเอาว่าหนูชอบตรงไหนอะไรยังไงแต่ของพวกพี่เที่ยวตอนนี้พักอยู่รายาบุรีนะฮะสระว่ายน้ำนี่ก็แหนดูท้องฟ้าขนาดดำๆนะท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ว่าไม่มีฝนแต่น้ำยังฟ้าอยู่เพราะอะไรเพราะพื้นมันเป็นสีฟ้านี่คมไฟนี่สวยเนาะน้องคมไฟอันใหญ่ๆนั่นน่ะสวยที่บ้านหนึ่งอันค่ะและที่ทำการไปสนีของเรานะคะเหมือนที่ทำการไปจะมีก่อนเหมือนค่ะที่อำเภอกันมันคือโรงเรียนทับภูเก็ตไทยหัวค่ะงามขนาดอีแม่งามขนาดบอกสิบสิบสิบสวยสิเนี่ยตรงไอ้ระเบียงเขาก็สวยนี่มีเจ๊กจังเกงเหลืองนอนอยู่ใช่นี่ถ้าไม่เหม็นไม่มีขี้เปียกนะมาตบหน้าเพื่อไอ้กางเกงเหลืองถลกลงมาปุ๊บรู้เรื่องกลัวอีแม่คะเคยก็แบบว่ารีแลกซ์สุดฤทธิ์เพราะว่ากว่ามาถึงนี่คลื่นแรงมากตอนมาถึงปุ๊บก็ทะเลสวยมากนะคะที่เกาะราชาใครว่างก็ลองมาเที่ยวดูนะคะเปิดประสบการณ์ถือว่าทริปนี้คุ้มไหมป๊อปคุ้มนะคุ้มในการฝ่ามรสุมเอ็กเซปคูชีฟเลยนะเอ็กเซปคูชีฟ69,000นะฮะ all inclusive ทุกอย่างรวมแล้วสวัสดีค่ะน้องมารุโจสวัสดีค่ะคุณมารุโจพี่ป๊อปพี่เอสายบอกฝากสวัสดีสวัสดีค่ะรู้ไหมว่าวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยฉันนอนไปนิดเดียวเองฉันนอนตั้ง8โมงเช้านั่งเครื่อง6โมงเช้ามานอนในรถกับเสียบค่ะ2ชั่วโมง
ช่จ้าจริงเอาหล่อนไม่ได้นั่งแท็กซี่หรอไม่ได้นั่งแท็กซี่นั่งแท็กซี่ก็ไม่กล้านอนสิใครจะกล้านอนอีเจี๊ยบไปรับสนามบินหรอมานั่งแท็กซี่มาก็ไม่กล้านอนเฮ้ยจริงเหรอจริงสวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะพี่หมวยสวัสดีค่ะพี่เคมสวัสดีค่ะน้องเมย์ยังไม่ได้นอนเลยนะนี่เขาทำดีนะแบบตรงเนี้ยเด็กอ่ะตรงเนี้ยเด็กสามารถเล่นได้แล้วก็ตรงไอ้ลึกๆเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เพราะมันไอเดียมันดีนะไอเดียมันดีนะมีกระองเก้าอี้ให้นั่งแบบรีแลกซ์กว่าชิลแบบแล้วราคาถูกมากอ่ะฉันเซอร์ไพรส์นะดูไหมว่าที่พักนี้คืนเท่าไหร่มันตกใจนะว่าราคาถูกคนละ1,650คนละ1,600บาทตกห้องนึงอ่ะห้องนึงจริงๆมันตกแค่ 3,000 บาทแค่นั้นเองแต่ว่าเราขอเตียงเสริมก็เพิ่มอีก 1,000 เป็น 4,000 กว่าบาทไน้องพลอยแสงสวัสดีค่ะอันนี้ใครฮะกาเหลืองคนละ 1,500 เที่ยวที่ภูเก็ตค่ะพี่คิมดูเงือกมางานรวัตนาตีด้วยนะคะพี่แนเอาแล้ววันเดี๋ยววันที่11เจอกันนะคะไปงานรวัตนาตีก่อนสำหรับที่วัดแขกไปนะไปแล้วน่าไปเนาะฟังเวอร์วังมีคนให้หัวใจให้รอยยิ้มให้แล้วขอโทษค่ะอุ๊ยป๊อปเฟิร์มมากเลยอ่ะคุณเฟิร์มแล้วออกกำลังกายทุกวันวิ่งขึ้นบันได3ชั้นที่ดิฟฟานี่ไม่ได้วิ่งออกกำลังกายแล้ววิ่งขึ้นบันไดไม่ใช่จกจะทางแขกโอ้ไปเลยน่าสนุกเนาะเนี่ยเขาบอกน่าสนุกเจ้าทำใจสวัสดีจ้าพาเลนบอลของเรานะคะปังปอนต้องขอบคุณพอลีนเขาเป็นสปอนเซอร์ที่พักงานลอยกระทงกระเทย11แม่นะคะขอบคุณพอลีนมากมายเลยวันที่11ไปไม่ได้ไปก่อนลอยกระทงเชียงใหม่อ่ะ11พฤศจิกาใช่ไหมมีประกวดมีทิฟฟานี่นะเอ้ยมีอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะคะไปไม่ได้นะคะเวลคัมทูภูเก็ตนะคะสวัสดีกับเจี๊ยบด้วยค่ะค่ะน้องพลอยแสงขอบคุณค่ะวันนี้ก็ไปดูแห่พระมาด้วยนะคะใช่ค่ะตุ้ยแห่โอ้ตื่นตาตื่นใจมากเราไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าซุยกันมาซุยกันมากไม่ได้นอนเนี่ยไม่นอนเลยเชื่อมั้ยแต่พอมาเจออากาศเงี้ยแบบไม่นอนเฟรชมากสดชื่นมากเมื่อคืนนอนมั้ยไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ติดรถเพื่อนอ่ะเข้ากรุงเทพเลยค่ะให้เพื่อนไปจอดรอหน้าบ้าน15นาทีแล้วก็หยิบเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเอาแล้วหลานเราทำไมต้องติดรถเพื่อนล่ะเอาก็เพื่อนเขาจะกลับกรุงเทพพอดีก็ติดรถเข้ามาเลยติดรถไว้ชื่อเล่นชื่อน้องพลอยติดไว้ไหนไว้ไข่มุกกินดอกไม้ไงเอาไปจะไว้วัดกะแม่นั่งกระทงเนอะปีนี้บ้าเดี๋ยวเราต้องไปนี้นะนั่งกระทงเนอะแม่โรงแรมเต็มแล้วเขาบอกไปกะก๊อปเจี๊ยบยังสวยเหมือนเดิมค่ะจิระนันเนี่ยใครจิระนันจิระนันพ้องเสียงไปเหรอเดี๋ยวจะไปดิ้งที่อะไรนะเดอะราชาเดอะราชานี่คือคำถามใครเล่นน้ำแล้วก็เคยฉี่ลงสระว่ายน้ำยกมือขึ้นนี่เมื่อกี้ก็ฉี่ไปแล้วนะเป็นแปดเราจะไปดูว่าโทรศัพท์ลงน้ำได้ไหมดำน้ำจุ่มลงไปไม่เอาแต่ลำโพงมันชอบพังเวลาลงน้ำอ่ะลำโพงมันชอบแบบตื้อๆอ่ะก็เลยแบบไม่เอาลงน้ำดีกว่าเจ้าป่าเรากำลังจะกลับห้องกันแล้วนะคะเพราะถึงเวลาอันควรแล้วเย็นแล้วไปลงไปแล้วเฮ้ยจริงอ่ะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นติดเต็มนะนี่ลงนี่พี่เอดูบุ๊บสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านหน้าจอเป็นเงี้ยหน้าจอจะสั่นลงน้ำใหม่สิเอาใหม่นะพี่เอลงนี่ลงน้ำพี่เอต้องลงดิพี่เอก็ลงด้วยสิ1 2 3มาครับใกล้ไปต้องไกลๆพี่เอถอยไปสิ1 2 3ไปแล้วค่ะเราไปหาครับไปกินข้าวเย็นกันก่อนดินเนอร์สาวสวยนี่ไงดินเนอร์สาวสวยก่อนนะคะเป็นตึกสไตล์อะไรนะพี่เอเขาบอกเป็นชิโนโปรตุเกสเจอกันซุมพี่โมเอนะคะพี่แนนปีที่แล้วหนุ่มแบบหนุ่มๆแบบโอ้โหจากเอเจนซี่น่ารักทุกคนเลยอะซุมพี่โมเอดีตรงแรงดีมากตึกสวยไหมล่ะเนี่ยสวยเนี่ย
รงชิโนโปรตุกีสสวยมากมันเป็นตึกนี่ชิโนโปรตุกีสนะจะมีที่ภูเก็ตมาเลปีนังสิงคโปร์และให้ถ่ายว่ากระเทยเมาสปีดโบ๊ทกันอะให้ถ่ายว่ากระเทยอยากกินมะม่วงอะไปซื้อมะม่วงพี่ค่ะหนูเมาเรือมะม่วงอ๋อมันเกณฑ์200ขอซื้อมะม่วงลูกหนึ่งไม่มีมะม่วงเปรี้ยวนะคะมีแต่มะม่วงหวานมะม่วงป้อมค่ะรูปละ200บาทมะม่วงป้อม200เราจะไปนั่งดื่มด่ำบรรยากาศดิ้งกันนะคะเฮ้ยจริงอ่ะน้ำขวดไหนอันนี้ของใครของโรงแรมหรอหรือว่าของเราของเราค่ะทำไมมันเย็นอ่ะทำไมขวดนี้ไม่เย็นอ่ะแช่ไว้ป่ะเหมือนที่แช่น่ะก็เอาขึ้นอันนี้มาหรือไม่ใช่กันไม่แน่ใจเฮ้ยมันไม่มีครีมนวดใครมีครีมเอาครีมนวดมาไม่มีครีมนวดได้ครีมนวดมาไปหาลิซ่าสวัสดีค่ะเจ๊ปุ้ยพี่กิ๊กสวัสดีค่ะไม่คิดว่าจะเล่นน้ำไงขึ้นมามีแอบหนาวเหมือนกันนะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะน้องอยู่ภูเก็ตค่ะพี่กิ๊กมีก่อมีหน้าเดียวอ่ะน้ำไม่ได้เดี๋ยวจะไปเที่ยวหานะคะร้านพีคที่ระยองนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะขอตัวพักผ่อนค่ะ